สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอผมวันนี้มาพูดถึงบัตรแองเจิลเงินต่อนะครับเพราะว่าทางเกมเวิร์กช็อปครับปล่อยข้อมูลบัตรแองเจิลมารัวมากๆครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ไม่ได้ปล่อยโมเดลมาแต่ปล่อยเรื่องของ Stratagem และ Detachment Rule ครับผมซึ่งเก่งมากๆเดี๋ยวเป็นเก่งไงมาอ่านกันนะครับอันดับแรกครับผมปล่อยไป2เจมครับคือ Red Rampage กับ Sweat Echo Red Rampage บอกเราว่าช่วงไฟเฟดประกาศเทเจมนี้ครับในช่วงไฟเฟสนี้เนี่ยคุณสามารถให้ยูนิตที่เลือกสเปซเมนตัวนี้เนี่ยมีแลนซ์หรือลีทัลฮิตได้แลนซ์คืออะไรเทอร์นี้คุณชาร์จมาอาวุธที่คุณโจมตีไปบวก1ทูวูนแต่ถ้าเกิดคุณเลือกลีทัลฮิตถ้าคุณทอยทูฮิตได้6ไม่ต้องเช็ควูนผมไปเช็คเซฟเลยก็ฟังดูดีนี่เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเห็นตรงนี้มั้ยฮะตรงบรรทัดที่4เห็นว่า you can instead choose for your unit to give into resters ก็คือว่าคุณสามารถสั่งให้ยูนิตของคุณได้ติด resters ได้เอื้อคลั่งแล้วมันจะติด battle shock กับผมก็คือจบเทอร์นมันจะแบบ CP 0เนี่ยมันบ้าคลั่งไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเจมนี้ยังทำงานอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเป็ดติด battle shock แล้วเจมไม่ทำงานนะทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่คุณไม่ต้องเลือกอาวุธตีประชิดของคุณเนี่ยในไฟเฟสเนี่ยมีทั้งเลนมีทั้งแลนซ์และลีทัลฮิตพระเจ้านั่นหมายความว่าคุณมี3ทางเลือกถ้าคุณชาร์จเข้าไปในเทิร์นนี้คุณก็เอาแลนซ์เพื่อบวก1ทวูลได้หรือถ้าคุณอยากเพิ่มดาเมจมากๆคุณก็เป็นแลนซ์บวกลีทัลฮิตก็ได้พอเลยกดเลเทิร์สไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเทิร์นนี้คุณไม่ได้ชาร์จอ่ะคุณแค่ไฟเฉยๆคุณก็ประกาศเอาแค่ลีทัลฮิตไม่ต้องแลนซ์เพราะว่าผมไม่ได้ชาร์จนี่หรือถ้าเกิดคุณชาร์จไปอย่างเดียวไม่ได้แบบไม่ต้องการลีทัลฮิตอ่ะเอาแลนซ์ก็พอแล้วอ่ะคุณก็เลือกได้ครับผมแปลว่าคุณมี3ทางเลือกบัฟดาเมจหนักๆคือแลนซ์ลีทัลฮิตเนี่ยชัวร์อยู่แล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยลีทัลฮิตเนี่ยก็พอแล้วว่ะไม่ต้องแลนซ์ก็ได้ก็เลือกอันเดียวได้เป็นเจมที่ดีครับผมดีมากๆเลยว่ามันให้คุณมีทางเลือกในการใช้งานใน1อันเยอะสุดๆถัดไปครับ Savage Echo ใช้เมื่อโดนฝั่งตรงข้ามชาร์จเข้ามาครับผมทำอะไรได้เลือกบวก1สเตนหรือบวก1แอทแทกให้กับอาวุธตีพิชิตของเราฟังดูดีแต่มันมีประโยคที่บอกเนี่ยครับ You can instead shoot for your unit to give into the resters คือติดแต่ถ้าเกิดสั่งให้มันติด resters นะบวกสเตนและบวกแอทแทกเลยฮะได้เหรอคืออาวุธของคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณมีสเตนที่ต่ำกว่าเท่าเตียนสันของข้ามคุณบอกเฮ้ยบวกสเตนดิจะได้แบบเอาทูนที่4บวกอะไรอย่างนี้หรือบอกเฮ้ยสเตนเราเยอะกว่าทับเน็ตเขาอยู่แล้วอ่ะก็ยังไงก็3บวกใช่ปะล่ะคุณก็บวกแค่แท็กพอแต่ถ้าเกิดคุณจะเป็นแบบเฮ้ยสเตนมันเท่ากันพอดีอ่ะแท็กเพิ่มมันได้ดาเมจเพิ่มถูกไหมแต่สเตนเท่าทับเน็ตพอดีทำไงดีก็บวก2อย่างเลยและเทิร์สไปครับผมอันนี้ประสงค์มากทั้ง2เจมเลยดีทั้งคู่แต่อันที่2เนี่ยมันแค่เขาต้องชาร์จเข้ามานะฮะต้องเลือกคืออันที่2เนี่ยในเกมลับอ่ะบัตรแองเจิลจะดูน่ากลัวมากเพราะว่าถ้าเกิดมันได้ตีกลับแล้วมันกดสเวทเอ็กโคใส่เนี่ยน่าจะมีแตกครับอาวุธเป็นบวก1แอทแทคบวก1สเตนด้วยเนี่ยแบบอย่างแสบเลยผมคิดว่าน่าจะมีพวกเจมอื่นๆหรือว่ามีความสามารถของยูนิตครับที่เกี่ยวกับพวกเรสเทิร์ดด้วยเพราะมันมาขนาดนี้เนี่ยมันมีอะไรมาเหมือนกับแก้แหละทำให้ตัวของบัตรแองเจิลเนี่ยมันสู้ได้ง่ายขึ้นแต่ยังไม่เปิดเผยมาอ่ะ2เจมก่อนถัดไปครับผม Detachment Rule ครับ At Noble Dead in Combat ก็คือเป็น Detachment Rule ของ Dead Company ครับเท่าที่ดูครับบัตรนี้จะมี2สายหลักๆคือสายของ Dead Company ที่มาจากกล่อง Army Set กับสายของ Sanguinary Guard ที่มาจากกล่องของ Combat Patrol จริงๆแล้วซื้อทั้งคู่ได้นะแต่เกิดถามว่าจะเล่นสายใดสายหนึ่งเนี่ยก็ต้องซื้อกล่องของสายนั้นนะครับเพราะอย่างกองของ Sanguinary Guard เนี่ยมันค่อนข้างให้ยูนิตพวก Sanguinary Guard เยอะเอามาทำ Death Company ไม่ค่อยพอเท่าไหร่แต่ส่วนกองของ Death Company Army Set อันนั้นน่ะมันก็เอาไปทำพวก Sanguinary Guard ยากเขาไม่มีตัว Sanguinary Guard มาให้เลยอ่ะคราวนี้มันทำอะไรได้อ่ะมันบอกว่า It's time a Death Company model from your army make a melee attack reload a wallow of 1ถ้าโมเดลในยูนิตนะครับ
มันต่ำกว่า starting strength เช่นคุณมี10โมเดลเหลือ9ต่ำกว่าแล้วเวลาตีวุนโลครับทอยออก1ก็รีโลได้ต้องเป็นมิลิแอทแทคนะครับยิงไกลไม่ได้และถ้าเกิดว่าโมเดลเนี่ยมันต่ำกว่า half strength คือเช่นจาก10ตัวเหลือ4ตัวเลือด7หรือเลือด3นี่ครับคุณจะสามารถรีโลวุนโลได้ว้าวอันนี้แสบอันนี้แสบเลยคือเดทคอมพานีนี่ถ้าจะฆ่ามันต้องฆ่าให้ตายผมจะให้เหลือเพราะถ้าเหลือเนี่ยมันตีกลับหนักๆครับผมถัดไปครับ Lost to Race ก็คือหลงทางในความโกรธครับผมช่วงไฟเฟสครับผม Target one Dead Company unit from your army ที่มี low starting strength คือต้องเสียเลือดบ้างนะแล้วก็ไม่ถูกเลือกไฟท์ในเทิร์นนี้คือยังไม่ถูกเลือกอ่ะเดี๋ยวจะตีละความสามารถครับผมจนจบเฟสเพิ่ม attackสเตนอาร์เมอร์เพเนเทรชันก็คือ AP ครับของมินิเวพอนที่ใช้ในโดยโมเดลนี้เนี่ย1ยกเว้นว่ายูนิตของคุณเนี่ยอยู่ในระยะ12นิ้วของเพื่อนที่เป็นชาเพลนโมเดลครับผมจนจบเทิร์นครับอาวุธพวกนั้นจะมีฮาซันดัสที่แบบทอยออกแล้วระเบิดอะหรือฮาซันดัสทำอะไรได้แต่ว่ามันว่าทันทีครับมันเก่งมากคือคุณใช้เดทคอมพานีคุณกดเจนที่ปุ๊บบูหนึ่งสเตนบูหนึ่งแอตแทกบูหนึ่ง AP บ้าไปแล้วแต่ต้องมีข้อแม้นะคือต้องเสียเลือดบ้างถ้าแบบเลือดเต็มใช้ไม่ได้นะต้องแบบตายตัวหนึ่งเสียเลือดอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีชับเพลนอยู่ใกล้ๆครับผมมันจะมีฮาสดัสอยู่ซึ่งก็เสี่ยงนะแต่ถามว่ามันเสี่ยงขนาดไหนก็ไม่อ่ะยูเว้นคุณจะทายทอยออกหนึ่งจริงๆก็ซวยไปแต่ถามว่ามันดีไหมดีมากคืออาวุธอย่างเชนซอร์สง่ายๆเลยอะบวกหนึ่งแอตแทกบวกหนึ่งสเตนบวกหนึ่ง AP เนี่ยมันเป็นอาวุธที่โคตรน่ากลัวเลยนะเว้ยเพราะมันมี10ตัวถูกปะล่ะเอาง่ายๆอย่างเช่นไม่ต้องเป็นจัมแพ็กก็ได้เอาแค่พวกไอ้ Assault Intercessor อะน่ากลัวแล้วครับเจ้มดีมาก Lost to Late นะฮะแล้วก็อันที่2ครับ Final Retribution ครับผมใช้ที่ตรงไฟเฟสทันทีที่ฝั่งตรงข้ามครับเลือกเป้าหมายที่จะโจมตีแหละ One Dead Company Unit from your army that was selected as the target of one or more the attacking unit คือคุณต้องชี้เป้าไอ้เจ้มเนี้ยไปที่เพื่อน Dead Company ของเราที่ถูกศัตรูเลือกครับผมจนจบเฟสทุกครั้งที่โมเดลของเราถูกทำลายถ้าเกิดมันยังไม่ถูกต่อสู้ในเทิร์นนี้ครับให้ทอยเต๋า D6เอาทอย D6 ก่อนถ้าออก4บวกครับผมอย่าเอาโมเดลนั้นออกจากการต่อสู้ให้เก็บไว้ก่อนแล้วมันสามารถสู้กับได้ก่อนที่จะเอามันออกจากสนามทั้งนี้ครับถ้าเกิดคุณมีชาร์ปเพนอยู่ขอแค่3บวกพอมันบวก1ให้ดีเจ้มเดียวด้วยคือศัตรูเลือกมาแบบจะฆ่าแก๊งนี้แบบกะว่าตีตาย10ตัวเลยโอเค10ตัวไม่ได้ผมตายไป8ใช่มั้ยคุณทอยเต๋า8ลูก1 2 3 4 5 6 7 8ทุกได้ออก4ครับผมไอ้ยูนิตที่เราตายไปแล้วอยู่เพิ่งออกจากสนามเราตีกลับได้ครับผมมันดีนะคือถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าตายยกแก๊งแน่ๆคุณกดเจ็มนี้เลยครับผมตีส่วนได้แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราแค่แบบจะไปตีเขาครับอันนี้ก็ได้ครับผมดีทั้งคู่ถัดไปครับสำหรับคนเล่นสายแซงกวินารีการ์ดนะครับก็คือพวกเกาะทองเนี่ยฮะใช้เป็นThe Angelic Host ครับผม Up on Wing of Fire Benedictment Rule นะครับก็คือความสามารถง่ายๆเลยจบเทิร์นของฝั่งตรงข้ามครับเลือก Anetus Atrates ก็คือ Space Marine ที่มี Jump Pack Unit จากกองกำลังคุณนะที่มีติด Engagement กับศัตรูแล้วก็เอาจากสนามครับผมเข้าเทิร์นเราสามารถ Deep Style ลงมาได้ใหม่ถ้าเป็นเกมพันแต้มได้1ยูนิต2พันแต้มเป็น2ยูนิต3พันแต้มเป็น3ยูนิตนะครับตามนี้เลยแล้วมันเด็ดไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนถ้าถามว่าเด็ดไหมเหรอคุณคิดสภาพคุณเอาเซนกูเนดี้การ์ดอ่ะ6ตัวชาร์จใส่ศัตรูฆ่าไปได้1ตัวปุ้ง1ยูนิตหายไปแล้วเสร็จปุ๊บคุณเฮ้ยไอ้แก๊งนั้นมันอันตรายว่ะคุณหยิบไอ้กองนี้ออกแล้วคุณดีฟสไตล์ลงมาใหม่ได้น่ากลัวไหมล่ะเซนกูเนดี้การ์ด6ตัวนี่เรียกว่าชาร์จพร้อมแลนซ์นะครับถ้าเกิดใช้หอกครับแล้วดาบมันก็ไม่ใช่จะเบา
น่ากลัวผมไม่อยากจะเจอไอ้เนี่ยวิ่งมา6ตัวใส่ผมอยู่แล้วล่ะเดดวิ่งไหนรับไหวไหมวะอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องลองทำสเตตดูไปทำให้ดูนะฮะแต่อันเนี้ยตีโคตรโหดบอกเลยถ้ามันช้าใส่นะฮะแล้วออกจากสนามกลับมาใหม่ได้โหดชิบเป๋งถัดไปครับผมเรามาดูตรงนี้กันต่อก็จะเป็นเรื่องของเจมวะ Descent of Angel ใช้ในช่วงโมเมนต์เฟสผมเลือกสเปซมารีนจัมแพ็คจากกองทัพคุณที่เข้ามาในสนามในเทอร์นี้จากดิฟสไตล์ครับจากนั้นครับคุณสามารถเอายูนิตเนี้ยไปวางไว้ในสนามรบห่างจากศัตรู3นิ้วได้แต่ยูนิตนั้นชาร์จในเทอร์นี้ไม่ได้นะครับมันแสบอยู่นะมันแสบอยู่นะคือห่าง3นิ้วเนี่ยคือไปยืนขวางเขาเลยอ่ะเขาเดินไม่ได้อ่ะยืนกลางแผงขวางอย่าเดินยืนตรงนี้แหละนั่นทำให้เขาจะบุกมาหาเรายากขึ้นเรายืนขวางได้อะมีเอเชเมนที่ดูว่าผมกรีมมิ่งปีเนียนคืออะไรเลือกใช้ได้เพราะกับพวกคาแรคเตอร์ที่มีจัมแพ็คนะฮะ1ครั้งต่อเทิร์นเมื่อศัตรูทำการจบ normal advance หรือ fallback move ก็คือถ้าเดินมาใกล้ๆเราอะในระยะ9นิ้วของไอ้ตัวเนี้ยครับที่เราติดไปเนี่ยถ้าเกิดยูนิตที่เราติดไว้ไม่อยู่ในระยะ engagement range ของศัตรูนะครับก็คือไม่ติด combat แล้วแหละเดินปกติได้6นิ้วครับผมเดินหนีเดินไล่ก็ได้อ่ะแล้วแต่โอเคครับก็จบแล้วครับกับความสามารถของบัตรเอนเจนที่เผยมาในวันนี้นะครับบอกตามตรงว่าสุดยอดไม่รู้จะพูดยังไงคือโคตรดีครับผมตามนี้เลยโอเคครับสำหรับนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับใครที่อยากเล่นแบทเอนเจิ้นก็อย่าลืมจัดนะครับอาร์มี่เซตโคตรดีบอกเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ